ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับตาอีกแล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสบายๆของตานะคะแต่ก็มีออกไปคุยงานข้างนอกนิดหน่อยนะคะตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลือเลยอยากจะและมาแนะนำถึงการแต่งหน้าแบบเผยผิวนะคะที่หลายคนเนี่ยถามตากันมาเยอะมากซึ่งตาเนี่ยก็มีไอเทมมาใหม่นะคะก็คือนี่เลยจะสดตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรองพื้นสกินอัพลิควิดฟาวเดชั่นกับเฟซอัพพาวเดอร์นะคะของแบรนด์มาริซาก็บอกเลยว่าเรานี่ได้ใช้มาสักพักนึงกับตัวเองแล้วค่ะบอกเลยว่ามันเวิร์กมากๆเลยกล้าที่จะมาแนะนำกับทุกคนนะคะโอเคเรามาเริ่มกับขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่ากับการลงผิวนะคะเพราะว่าตอนนี้ตันก็แต่งตาเขียนคิ้วเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ผิวเดียวที่เราจะต้องจัดการเขานะคะเราก็จะลงตัวนี้นะคะรองพื้นสกินอัพนะคะฟาวเดชั่นซึ่งเขามีแอปพลิเคเตอร์ที่สะดวกในการใช้งานมากๆเลยมันก็จะลงให้ดูทีละข้างนะคะสีที่ตาลเลือกใช้นะคะจะเป็นสีซอฟต์เบสนะคะที่เป็นสีที่เหมาะกับตาลมากๆเลยเขามีแบบแอปพลิเคเตอร์ที่ใช้งานแบบง่ายมากๆแล้วก็ใหญ่แบบสะใจมากเลยเนื้อสัมผัสของเขานะคะก็จะนุ่มๆเห็นได้ว่าถึงความปกปิดที่ดีแต่ไม่หนาคือลงง่ายไหมอ่ะใช้มือก็ลงได้อ่ะรองพื้นเขาคือแบบนุ่มมากๆเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะดูสิดูด้วยถึงความแตกต่างนี่ผิวมากดูต้องลองใช้ดีกว่าสังเกตดูนะคะคือแบบว่ารองพื้นเขาจะเข้ากับผิวเราเลยแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆคือดีอ่ะคือเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยดูสิคะตาใช้มือเกลี่ยนะโดยที่แบบไม่ต้องใช้แบบฟองน้ำหรืออุปกรณ์อื่นให้มันยุ่งยากเลยอ่ะที่สำคัญคือมันไม่เป็นคราบแล้วก็ปกปิดได้ดีมากคือก่อนหน้านี้ตาอ่ะเคยใช้รองพื้นตัวนี้นะคะไปเหมือนแบบไปออกกำลังกายอ่ะคือแบบไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีอะไรเพราะเขาช่วยกันน้ำแล้วก็ป้องกันเหงื่อเราอย่างดีมากๆเลยช่วยให้เป็นผิวมากดูสิแบบผิวสุขภาพดีมากดูดีมากดีมากโอเคนี่นะคะก็เป็นสเต็ปของการลงรองพื้นที่แบบง่ายมากๆโดยที่ใช้มือของเราอย่างเดียวคือบอกไว้ว่าดีมากๆก็ไม่มีอะไรมากก็ง่ายๆเนาะหลังจากนั้นนะคะตันก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะแป้ง Fresh Up Powder Pack นะคะในการเซ็ตรองพื้นของเราเราก็จะใช้ล็อกค่ะแล้วก็กดลงไปนะคะสีที่ตันใช้ก็จะเป็นสีซอฟต์เบสสีเดียวกับรองพื้นและตันชอบของเขาอย่างนึงก็คือในการเบลอขุ่นขนนะคะไม่ใช่เรียกว่าเบลอสิเขาเรียกว่ารีทัชให้โดยที่เราไม่ต้องผ่านแอปอะไรมากมายเลยอะทริคของการลงแป้งนะคะตาจะไม่แบบใช้พับถูไปถูมานะคะเราจะใช้วิธีกด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 เขามันจะช่วยทำให้แป้งเซตอัพได้ดีกว่าการที่เราถูไปถูมานะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแป้งตัวนี้คือค่อนข้างที่จะมีความนุ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่ดีมากซึ่งการที่แป้งเนี่ยมีการยืดหยุ่นที่ดีเนี่ยก็คือมันช่วยในการลดการกรองของเนื้อแป้งซึ่งเป็นสาเหตุของการตกร่องหรือการเกิดคราบระหว่างวันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆและจุดเด่นของอย่างนึงเลยนะคะก็คือมีส่วนผสมของมินเนอรัลซึ่งแน่นอนค่ะก็ไม่ทำให้แป้งเนี่ยเปลี่ยนสี
ซึ่งเป็นสาเหตุที่แบบทำให้เกิดการหมองคล้ำระหว่างวันสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่เกิดปัญหาหน้าหมองคล้ำระหว่างวันเนี่ยก็อยากจะแนะนำทุกคนนะคะให้ไปลองหามาใช้กันดูเผื่อนางจะช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นงานผิวนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคว่างมากๆเดี๋ยวตันก็จะปัดบลัชออนแล้วก็ทาลิปสติกนิดหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุควันนี้นะคะลุคแต่งหน้าแบบเผยผิวนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันก็ถ้าใครสนใจหรืออยากจะสอบถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยตันว่านะคะตันก็จะมาตอบทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปข้างนอกก่อนอ้อเกือบลืมก็ถ้าใครสนใจเจ้าสองตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะซื้อกันได้แล้วที่ช็อปของ Marista ทุกสาขาสำหรับวันนี้ก็